สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงตัวเลขม a จิทัมเบอรของวงการอินเทอร์เน็ตนะครับที่เรียกว่า1% internet culture นะครับก็คือเรื่องของวัฒธ,ธรรม ขอโลกินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะจะเกี่ยวกับตัวเลข1%ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าบอกตัวเลข1%ที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นคอนเซ็ปที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลายๆคนเองอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบนั้นเท่าไหร่ด้วยนะฮะมันคือยุคที่เราเริ่มมีสิ่งที่ชื่อว่าฟอรั่มนะครับหรือเว็บบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเกิดถ้าเป็นก่อนก็พวก BBS อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คนเข้าไปนะครับเข้าไไปปามีเข้ เปิดคอนเทนต์หาคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเลขหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเป็นการเรียกว่าทำให้เห็นภาพคร่า,ขา,ขาวๆง่ายๆนะครับว่าในบรรดาคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะมีแค่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะที่จะเป็นคน ผลิตคอนเทนต์ ent, นะครับคือมีตัวเลขประมาณ1%นอี่แหละนะฮะเป็นคนอาจจะเป็นคนสร้างคอนเทนต์เป็นคนตั้งกระทู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับขณะที่99%ที่เหลือนี่คือคนดูนะฮะก็คือแบบว่าเออฉันรอเสพฉันรอที่จะโพสต์ปุ๊บฉันจะดูโพสต์ปุ๊บฉันจะดูโพสต์ปุ๊บฉันจะดูเป็นต้นนะครับ หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันตัวแรกนี้จริง,รงๆเหรอนะครับนะฮะต้องก็ต้องบอกอีกครับว่านั่นคือยุคสมัยแรกๆที่อินเทอร์เน็ตมันเริ่มตั้งต้นนะครับแล้วเป็นยุคที่คนไม่ได้มีศักยภาพในการสร้างคอนเทนต์เยอะเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมครับเพราะตัวเลขบนปัจจุบันผมว่าน่าจะเปลี่ยนไประดับหนึ่งนะครับและเราตอนนั้นคือยังไม่มีพวกเอ่อพวกเฟซบุ๊กไม่มีพวกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นพวกอย่างมากคือไอ้พวกฟอรัมเป็นหลักนะครับแล้วก็มือถือเราก็ยังไม่มีศักยภาพในการถ่ายรูปหรือการถ่ายวิดีโอมากเท่าวนี้ด้ดย ต่เดี๋ยวผมจะกลับมาว่าแล้วไอ้พวกนี้รู้ทําไมนะครับอะซึ่งตัวเลขหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าร o s e of thumbs นะครับก็คือเหมือนตัวเลขที่คิดกันเร็วๆอะนะครับว่าแบบอ่ะเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรามีฟอรั่มนะครับก็มีคนเนี่ยสมาชิกที่ทำคอนเทนต์อยู่ประมาณเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็นั่งดูไปซึ่งถามว่าจริงไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวของเองสมัยก่อนซึ่งยังไม่มีเฟซบุ๊กนะแล้วผมก็ทําเว็บบอร์ดคณะอะไรอย่างเงี้ย มันก็คล้ายๆแบบนี้แหละครคือคนเข้าไปอ่านคนเข้าไปดูเยอะมากครับแต่ไอคนตั้งกระทู้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครคือคนตั้งกระทู้ก็จะมีระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่แบบเป็นมีเยอะมากมายนะส่วนใหญ่จะไปโฟกัสกับเรื่องของแบบว่ารออ่านแล้วก็มานั่งเมาส์กันข้างนอกมากกว่าใช่ไหมครับอ่านั่นก็คือคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วตัวเลขเอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยนะครับมันถูกขยายต่อมานะครับก็คือกลายเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่า one ninety นะครับก็คือของเมื่อกี้มันคือ่งเก็เปลี่ยนนเป็แล้วก็ นะครับวันไนานายตี้คืออะไรเขาก็จะบอกว่า1%เปนี่ยคือคนสร้างนะครับหนคือคนที่สร้างคอนเทนต์นั่นแหละขณะที่อีก9%เนี่ยคือคนที่พยายามมีส่วนร่วมนะครับกับ ตัวคอนเทนต์นั้นเช่นเข้ามาคอมเมนต์นะฮะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากับเรื่องของการพยายามจะแชร์นะครับหรือบางทีก็คือพยายามที่จะเกิดบทสนทนาต่อนะครับจากสิ่งที่คนสร้างขึ้นมานะครับขนาดที่อีก90%ที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นเขาเรียกว่าเลเกอร์คือแบบว่าคนที่รอดูกันไปนครับดูไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวเลขพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเลขที่มาสะท้อสภาพสังคมโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเราบอกว่า1%กับ99%อันนี้ก็จะเป็น 1%, 9%แล้วก็90%นะครับยังไงตัวเลขของเลอร์เกอร์หรือคนดูเนี่ยก็จะเยอะมากกว่าเป็นสําคัญ นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยมันกลายเป็นตัวเลขที่คนมกักจะจับกันในยุคสมัยแรกๆนะฮะถ้าเกิดว่าผมทอลาวความคือยุคที่ผมทำเอเจนซี่แรกๆเนี่ยนะครับก็จะมีลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราใช้กฎวันไนี่นะครับมาอธิบายเรื่องของสภาพ สังคมนะครับบน Facebook เช่นมันจะมีคน1%ที่แชร์9%ที่ engage 90%ที่ดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือตอนนั้นยังไม่มีพวกแบบตัวเลข reach และ engage อะไรเนี่ยนะเราก็พยายามหาหลักการอธิบายต่างๆไปนะครับซึ่งตอนแรกมันก็ดูฟังสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าเกิดถามผมวันนี้นะถ้าถามผมวันนี้นะผ,มนนผมกลับมานั่งคิดนะผมบอกว่าจริงๆมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่า Facebook เนี่ยมันมีความเป็นมีเดียคือคือคนมาคนมาดูคอนเทนต์นั่นนะฮะนะครับอ่ แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคอมมูนิตี้เนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเกิดจะเปรียบเทียบม,มันควรจะเป็นพวกเฟซบุ๊กกรุ๊ปซึ่งอันนี้มเห็นชัดนะฮะเฟซบุ๊กกรุ๊ปเนี่ยจะเห็นว่าไอคนที่ขยันโสนพสอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีคนอยู่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เกินอะไรเงี้ยนะฮะขนาดที่อีกประมาณก้อนเบื้องเริ่มเนี่ยคือเข้ามาดูคือเข้ามาดูอย่างเงี้ยเข้ามาดูแล้วแบบว่าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คอมเมนต์ตอบด้วยไลค์ก็ไม่กดไลค์ด้วยนะครับ คือเราจะเห็นว่าจะมีแค่ประมาณสักเนี่ยอ่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณเนี่ยนะครับที่ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับมันเช่นกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันนะครับอันนี้จะเห็นภาพนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเฟซบุ๊กเพจเนี่ยอันนี้ผมก็ยังเควชันอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้ีจริงหรือเปล่านะครับอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปอ่านไปอ่านในทฤษฎีต่อเขาจะบอกว่าตัววันนายตี้เนี่ยหรือวันไนทีนายเนี่ยนะครับ มันใช้อธิบายสภาพของคอมมูนิตี้เปสำคัญก็คือตัวสภาพสังคมนะครับสังคมอะไรก็ตามที่เป็นโดยเฉพาะสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งมันเป็นสังคมที่คนหมูมมากก่ารวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่รวมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบไงฮะคนประมาณเกือบ90%ขึ้นไปจะเป็นกลุ่มที่เรวเวอร์เล,อ,เลอ,กเกอร์นะครับเอาละครับพอเปอง,งี้ปุ๊บ แล้วรู้ทำไมนะครเราจะรู้เรื่องนี้ทำไมเขาก็บอกว่าโอเครู้เรื่องนี้ไว้เพื่อเวลาถ้าเกิดว่าแบรนด์จะทําสิ่งที่ชื่อว่าแบรนด์คอมมูนิตี้ใช่ไหมฮะไอพวกแบบว่าแบรนด์จะทำไอพวกแบบ a c e b o o k กลุ่มของแบรนด์นะครับหรือบางคนยุคนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าสมัยก่อนจะมีหน่อยคือทําพวกเว็บบอร์ดของแบรนด์ใช่ไหมฮะหรือเราจะทําพวกสมาชิกนะฮะสมาชิกกลุ่มแฟนคลับของแบรนด์อะไรเป็นต้นนะครับคือมันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ปฏิสัมพันธ์เลยนะฮะเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่ถามว่าเขาอยากเป็นสมาชิกไหมเขาจะเป็นสมาชิกซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นนก,กลุ่มคนส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่มากๆนะครับขณะที่กลุ่มส่วนเล็กนะครับ จะเป็นกลุ่มคนที่สร้างและประิตภันธ์เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะครับเขาบอกว่ามันอย่าไปแปลกใจว่าแบบโอ้โหมสมาชิกเป็นหมื่นมีคนคอมเมนต์แค่ประมาณ10คนหรือ20คนคือมันมันมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วละครับผมก็อยู่ใน a c e b o o k กลุ่มหลายกลุ่มนะที่แบบว่ามีสมาชิกหลับหลายพันหลายหมื่นนะแต่คนโพสก็ได้เดิมเดิมเนี่ยจนจาได้ได้นะครับแต่ว่าคนที่เหลือคือขอแอดเข้ามาเพื่อที่จะอยู่ในขเขาเรียกว่าอะไรฮะอยู่ในวงแวดวงข่าวสาร อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือหลักการสําคัญเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตแล้วก็มันก็สะท้อนมนุษย์เราดีเพราะว่ามนุษย์เราเองก็ไม่ได้แบบว่าเราอยากจะปฏิสัมพันธ์กับทุกอย่างนะครับแล้วตรงนี้เขาจะ,ะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเกิดเรามองเนี่ยนะฮะไอ้คนวันนายวันกันนายเนี่ยไม่นับนายตี้นะนายตี้เนี่ยคือคนที่สนใจ แต่ฉันไม่ได้ต้องการ contribu e อะไรคือไม่ต้องการที่จะมา,าเรียกว่ามาสร้างอะไรนะครับขณะที่วันกับนายเนี่ยคือคนที่ต้องการให้ตัวกรุ๊ปเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่มีแรงขับเรื่องนี้เป็นพิเศษชอบเรื่องไหนเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นต้นใช่ไหมครับและนั่นนะครับมันเป็นหลักการเหมือนกันว่าถ้าหาก คุณนะครับถ้าหากคุณคิดจะพัฒนาไอ้พวกบรรดาคอมมูนิตี้ต่างๆพวกนี้คุณต้องหากลุ่มไอ้วันกันนายเนี่ยให้เจอนะครับเพราะวันกันนายเนี่ยจะทำให้กลุ่มแอคทีฟทำให้สังคมได้มาเกิดความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะฮะส่วนไอ้นายตี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดความแอคทีฟเพราะว่านายตี้จะมาเสพอย่างเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไว้หลายคนถามต่อเอ๊ะคุณแก่ครับแล้วชีวิตจริงมาเป็นวัน A 1, A นายนายตี้หรือเปล่า มันก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นนะครคือมันอย่างที่บอกครับมันเป็นรูซอฟต์ต่ำก็คือแบบว่าเป็นตัวเลขคิดเร็วๆอะนะครับคือในชีวิตจริงมันคงไม่ถึงขั้นเป๊ะอย่างนั้นนะครับและมันเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างนะอย่างเช่นกระบวนการบริหารคอมมูนิตี้เป็นอย่างไรนะครับคอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้นอย่างไรเป็นตน้นคือและสเตจของคอมมูนิตี้จะมีผลเนี่ยนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับสมาชิกน้อยๆเ,เนี่ยคนจะปฏิเสธเยอะใช่ไหมครับแต่พอมันเริ่มเข้าสู่ช่วงที่อ่าใช่้คำว่า คนเริ่มเยอะมากขึ้นเริ่มจอยกันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่คิดคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็สามารถไปดูได้นะครับก็ถ้าถามผมนะครับวันนี้คุณลองกลับไปดูก็ได้นะครับพวก a c e b o o k กลุ่มที่คุณจอยอยู่หรือพวกแบบไอ้พวกกลุ่มแชทอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะไลพวกไลสแควร์อย่างเงี้ยลองดูก็ได้นะครับว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือสมาชิกตั้งเยอะเนี่ยไอ้คนที่พูดเนี่ยมีเยอะขนาดไหนไอ้คนที่ดูเยอะขนาดไหน มันคล้ายๆแบบนี้ไหมนะครับซึ่งและพอคุณเข้าใจแบบนี้ปุ๊บอนาคตข้างหน้าวันที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารคอมมูนิตี้นะครับซึ่งอนาคตเนี่ยแบรนด์เขาจะมีโจทย์เรื่องนี้ด้ยวยคือการสร้างแบรนด์คอมมูนิตี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้กออกว่าเออมันก็คงจะเป็นแบบนี้แหละนะครับและเราจะต้องหาวิธีบริหารไอตัวว n น nine t นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับ เอาละครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนเป็นเก็ดความรู้นะครับในวันนี้นะครับของนันทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในยูทูบนะครับใน Facebook แล้วก็พอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันนะครับเอพิโซดหน้าว่าผมจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ